หนูถามจริงๆเหอะพี่รายได้วันนึงพอซื้อข้าวกินหรือเปล่าอ่ะพี่ออยรู้ไหมว่าเศษเงินที่พี่หาได้ทั้งวันน่ะมันยังไม่พอกับค่าข้าวของพวกเราหนึ่งมื้อเลย คนขับรถสองแถวอย่างพี่มันจะมาช่วยอะไรได้เรียนก็เรียนไม่จบช่วยได้แบบ A B C D อย่างนี้ไม่ต้องมาเสลอออกหน้าให้ความช่วยเหลือดาววีคิสมายรถเป็นอะไรคะเนี่ยคุณลุงหมูนั่นน่ะสิคะดันมาเสียวันที่พวกเรารีบๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะสงสัยต้องเรียกรถมาลากแล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะไปหาลูกค้าได้หรอคะนั่นสิคะถ้าเราพลาดลูกค้ารายนี้ไปต้องแย่แน่เลยค่ะตอนนั้นมีรถสองแถวนี่เราขึ้นรถสองแถวไปหาลูกค้ากันสองแถวใช่ไปเร็วเดี๋ยวไม่ทันแต่งตัวมาซะดีต้องนั่งสองแถวเหรอเนี่ยนั่นสิไปเถอะขอโทษนะคะคะรถออกกี่โมงคะอ๋อมีรอบ 9:30 นกับ 10:00 นจ้ะจะไปไหนกันล่ะจ๊ะแกนั่นใช่พี่ออยปะอ๋อเออใช่พี่ออยจริงๆด้วยหยกกับวาใช่มั้ยนี่พวกคุณรู้จักกันด้วยเหรอคะใช่ค่ะคุณลูกหมูพี่ออยเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยของพวกเราเองค่ะเอ้าเหรอไม่เห็นพวกเธอเคยพูดถึงเลยสวัสดีค่ะค่ะจะพูดได้ยังไงล่ะคะในเมื่อพวกเราเจอพี่แกแค่แป๊บเดียวเองคือว่าพี่ออยแกไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าที่บ้านไม่มีเงินส่งเรียนนะคะแล้วนี่พี่ออยคงลำบากมากเลยใช่ไหมคะถึงต้องมาขับสองแถวแบบนี้หนูถามจริงๆเหอะพี่รายได้วันนึงพอซื้อข้าวกินหรือเปล่าอ่ะมันก็พออยู่พอกินแต่ไม่ถึงกับร่ำรวยหรอกจ้ะดีนะที่พวกเราเรียนจบเลยไม่ต้องมาทำงานแบบนี้ขืนว่าต้องมาทนร้อนขับรถได้เงินเที่ยวละ8บาทแบบพี่ว่าคงอกแตกตายแน่เลยค่ะจะ8บาทหรือกี่บาทมันก็เป็นเงินเหมือนกันนั่นแหละว่าถึงเงินมันจะเหมือนกันแต่คุณค่ามันไม่เหมือนกันนะพี่พี่ออยรู้ไหมว่าเศษเงินที่พี่หาได้ทั้งวันน่ะมันยังไม่พอกับค่าข้าวของพวกเราหนึ่งมื้อเลย นี่พอได้แล้วพวกเธอพูดจาแบบนี้กับรุ่นพี่ได้ยังไงโอ้ยคุณลูกหมูคะพวกเราสนิทกันค่ะ ใช่ค่ะคนที่สนิทกันก็จะคุยเล่นกันแบบนี้แหละค่ะพี่ออยไม่ได้ติดใจอะไรพวกเราใช่ไหมคะหืมถึงอย่างนั้นพวกเธอก็ไม่ควรพูดเข้าใจไหมค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือฉันจะเหมารถคุณให้ไปส่งที่บริษัทลูกค้าแล้วก็ให้รอรับกลับด้วยเลยค่ะได้เลยค่ะฉันขึ้นรถได้เลยค่ะค่ะไปเดี๋ยวพวกเธอเข้าไปคุยกับลูกค้าก่อนนะเดี๋ยวฉันตามไปค่ะค่ะคุณไม่ต้องรีบไปหาลูกค้าหรอคะฉันอยากจะขอโทษคุณก่อนนะคะเรื่องอะไรหรอคะก็เรื่องที่ลูกน้องของฉันพูดจาไม่ดีใส่นะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะที่เขาพูดก็เรื่องจริงทั้งนั้นที่บ้านฉันไม่มีเงินส่งเรียนจริงๆค่ะแต่ฉันชื่นชมคุณมากเลยนะคะไม่ค่อยได้เจอผู้หญิงขับสองแถวสักเท่าไหร่พอเห็นคุณขับแล้วเท่สุดๆไปเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วนี่คุณเป็นหัวหน้าพวกเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะ
ถึงว่าล่ะคะคุณมีความเป็นผู้นำสูงมากเลยไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะกว่าจะมาถึงได้ทั้งร้อนทั้งฝุ่นรถคุณลูกหมูก็ดันมาเสียอะไรวันนี้ก็ไม่รู้ฉันเลยต้องทนนั่งสองแถวเนี่ยนี่ถ้าไม่ติดว่าต้องรีบมาหาลูกค้านะฉันไม่ยอมนั่งมาด้วยหรอกฉันก็เหมือนกันแล้วถ้าใครไม่เห็นว่าฉันนั่งสองแถวนะเขาต้องมองว่าฉันตกอับแน่เลยอ่ะอแค่คิดก็อายแล้วอ่ะเฮ้ยนั่นลูกค้าเราหรือเปล่าน่ะนัดตรงนี้เวลานี้ก็ต้องเป็นคนนี้นั่นแหละไปรีบเข้าไปคุยกับลูกค้ากันดีกว่าสวัสดีค่ะฮัลโหล I'm Peter Hello Hi You must be staff from CVM, right? Staff ใช่ค่ะ I apologizeFor not inform you guys before, Mr. Tarwin has changed to plan urgently. เขาพูดว่าอะไรวะแกตอบไปดิถ้าฉันรู้ฉันตอบไปนานแล้ว So are you ready to present your project? I was wondering that how it's gonna be. You may start. รอแป๊บนะคะปายุ Hey, what's wrong with you?เราวิ่งรถมานานแล้วยังคะเนี่ยก็ได้2ปีแล้วค่ะโอ้โหเก่งมากเลยนะคะคุณลูกหมูคะคุณลูกหมูช่วยพวกเราด้วยค่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมวิ่งหน้าตั้งกันมาแบบนี้ล่ะคือลูกค้าที่เรามาเจอวันนี้เขาพูดภาษาอังกฤษพูดไทยไม่ได้เลยค่ะเขาน่าจะเป็นชาวต่างชาติค่ะฮะว่าเลยนะแล้วทำไมคุณฮาวินไม่แจ้งเรื่องนี้ล่ะนั่นน่ะสิคะอย่างน้อยเธอบอกพวกเราก่อนก็จะได้เตรียมตัวหาคนที่สื่อสารมาได้สักคนแล้วแบบนี้เราจะเอายังไงกันดีล่ะคะเรื่องใหญ่แล้วสิถ้าจะหาคนตอนนี้ก็หาไม่ทันด้วยงั้นให้ฉันลองคุยกับเขาดูไหมคะนี่พี่ออยมันไม่ใช่เรื่องตลกนะคนขับรถสองแถวอย่างพี่มันจะมาช่วยอะไรได้แต่พี่พอช่วยได้จริงๆนะวาช่วยได้เรียนก็เรียนไม่จบแล้วนี่ก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะช่วยได้แบบ A B C D อย่างนี้ไม่ต้องมาเสลอออกหน้าให้ความช่วยเหลือเอาเวลาไปขับรถสองแถวต่อเธอไปพอได้แล้วให้เขาลองดูก่อนว่าไงนะคะนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะคุณลูกหมูถ้าปิดดิวไม่ได้ขึ้นมาใครจะรับผิดชอบล่ะคะแล้วเธอมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ไหมถ้าไม่มีก็ให้เขาลองก่อนงานนี้ฉันต้องรบกวนคุณด้วยนะคะได้ค่ะไม่มีปัญหาแกเตรียมตัวโดนไล่ตะเพิดได้เลยใช่คุณลูกหมูนะคุณลูกหมูคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้Are you guys ready? Do you really want to know more about the medical carrier service? Of course, I want to know more about your information service. พี่ออยมันพูดได้ยังไงอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน We believe that our healthcare service is growing up continuously, which is perfect for you to invest with us. Having said that,Our home branch has a lot of chains. For example, private hospital, government hospital, or even a drugstore. Interesting. Your information is really easy for me to make a decision. Thank you so much. I'm so glad to working with you. I hope everything goes well.Absolutely. Okay, see you next time. Thank you. Have a safe journey. ปิดงานได้แล้วค่ะคุณฉันต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะ
ถ้าไม่ได้คุณออยฉันคงแย่แน่เลยไม่เป็นไรค่ะคุณออยจะว่าอะไรไหมคะถ้าฉันอยากจะชวนคุณออยมาทำงานกับฉันว่าไงนะคะฟังไม่ผิดหรอกค่ะตอนนี้ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขายกำลังขาดคนฉันคิดว่าถ้าคุณออยมาทำตำแหน่งนี้คงจะเหมาะสมมากๆเลยค่ะคุณลุงหมูคิดดีแล้วหรอคะพี่ออยเขาเรียนไม่จบนะคะคนไม่มีวุฒิแบบนี้บริษัทเรารับเข้าทำงานไม่ได้หรอกค่ะนี่พวกเธอยังไปเลิกดูถูกคนอื่นเขาอีกเหรอพวกเธอก็เห็นแล้วนี่ว่าใบปริญญามันวัดความสามารถของคนไม่ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพวกเธอเลิกยึดติดกับอะไรพวกนี้สักทีเถอะไม่งั้นพวกเธอก็จะไม่พัฒนาไปไหนอยู่แบบนี้แหละคุณออยคะสรุปว่าคุณออยตกลงไหมคะลองดูก็ได้ค่ะคุณลูกหมูพี่ออยคะพวกเราขอโทษนะคะพวกเราคิดน้อยเกินไปตอนนี้พวกเราเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วค่ะพวกเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะผ่านไปแล้วก็ช่างมันเถอะพี่ไม่ติดใจอะไรพวกเธอหรอกขอบคุณมากเลยนะคะพี่ออยที่ไม่ถือสาพวกเราพวกเราจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นค่ะดีงั้นหลังจากนี้เรามาพัฒนาตัวเองกันพี่จะสอนภาษาอังกฤษด้วยเธอเองจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ออยพวกเราจะตั้งใจเรียนเลยค่ะจริงนะสอนกันด้วยนะคะได้เลยค่ะฮะ1ล้านและคุณแม่ต้องออกค่าจัดงานกับหารถหรูๆมารับเจ้าสาวให้สมเกียรติด้วยนะคะนี่มันรถอะไรของพี่เอารถ2แถวมารับเพื่อนฉันเนี่ยนะกระจอกรีบไปเปลี่ยนรถเดี๋ยวนี้เลยนะแต่มันจะไม่ทันงานแต่งของนะบีมไม่ทันก็ไม่ต้องแต่งฟ้าช่วยดูหน่อยสิฉันดูดีหรือยังดูดีแล้วแกเพอร์เฟกต์ตำแหน่งสะใภ้ต้องเป็นของแกแน่นอนดีฉันจะจัดงานแต่งให้ใหญ่แล้วก็จะเชิญคนบิ๊กบิ๊กมาให้เต็มงานเลยอุ๊ยฉันจะรออยู่นะแกทางนี้ครับคุณแม่ได้เลยบีมพี่เดียวนี่คุณแม่พี่เองคุณแม่ครับนี่บีมแฟนผมครับสวัสดีจ้ะหนูบีมแม่อยากเจอมาตั้งนานแล้วตัวจริงน่ารักมากเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งก่อนครับคุณแม่จ้ะคุณแม่ครับที่ผมพาคุณแม่มาในวันนี้เพราะว่าผมกับบีมเราจะแต่งงานกันครับเฮ้ยจริงเหรอลูกจริงครับดีแล้วล่ะลูกเองก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีนี่ยายบีมแม่ผัวแกสภาพแบบนี้จะจัดงานแต่งได้หรอจะไปรู้หรอฉันก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันฉันว่านะงานใหญ่ที่แกฝันคงได้เคลียร์ข้าวต้มแขกแล้วล่ะมะแล้วจะแต่งกันเนี่ยไปดูเลิกมาหรือยังจ๊ะเรื่องวันช่างมันก่อนเถอะค่ะเรามาคุยเรื่องสินสอดกันดีกว่าได้จ้ะฝั่งเจ้าสาวขอเรียกค่าสินสอด1ล้านบาทฮะ1ล้านและคุณแม่ต้องออกค่าจัดงานกับหารถหรูๆมารับเจ้าสาวให้สมเกียรติด้วยนะคะแม่ว่ามันไม่มากไปหน่อยเหรอไม่หรอกค่ะยายบีมทั้งสวยการศึกษาก็ดีแค่นี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ำงั้นแม่ขอคิดครับตกลงครับเอาตามที่บีมต้องการได้เลยตาเดียวแน่ใจแล้วเหรอลูกครับคุณแม่ผมอยากทำเพื่อบีมเพื่อคนที่ผมรักครับนะครับคุณแม่ก็ได้งั้นไว้เจอกันวันงานนะฉันร้อนจนหลังเปียกหมดแล้วเนี่ยทำไมต้องมารอเจ้าบ่าวข้างทางด้วยไม่ให้โซเลยโอ๊ยอย่าบ่นได้ไหมฉันร้อนกว่าแกอีกเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่ได้จะมาเนี่ยโอ๊ย
ถสองแถวใครอะแกทำไมถึงขับตรงมาทางนี้อะบีมพี่มารับแล้วนั่นมันพี่เดียวนี่บีมขอโทษนะที่พี่มาช้าพอดีนี่มันรถอะไรของพี่เอารถสองแถวมารับเพื่อนฉันเนี่ยนะกระจอกแต่พี่มีเหตุผลนะบีมเงียบไปเลยบีมไม่อยากฟังพี่ทำกับบีมแบบนี้ได้ยังไงพี่คิดอะไรอยู่แล้วมันจะอะไรนักหนาจะรถอะไรมันก็พาไปถึงงานเหมือนกันไม่ใช่เหรอนั่นสิขึ้นรถก่อนเถอะนะเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังอีเยบีมมันจะให้กี่ขึ้นรถสองแถวอะบีมไม่ขึ้นรีบไปเปลี่ยนรถเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นบีมไม่ยอมไปงานแต่งจริงด้วยเออแต่มันจะไม่ทันงานแต่งหรอนะบีมไม่ทันก็ไม่ต้องแต่งบีมไม่อยากขายที่หน้าโดนดินทาว่ามีผัวกับแม่ผัวไม่มีจะกินใช่กระจอกแบบนี้แต่งไปจะมีปัญญาเลี้ยงเพื่อนฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้คนเราถ้ารักกันจริงมันต้องฝ่าฟันกันไปให้ได้อย่าให้ที่ปากคนอื่นมาทำชีวิตคู่เสียหายสิโอ๊ยป้าเอาแรงที่มีไปทำงานจับกังดีกว่ามั้งอย่ามัวแต่สอนคนอื่นเขาเลยนี่หนูบีมฉันถามเธอเป็นครั้งสุดท้ายนะสรุปเธอจะไปไหมไม่ให้ตายยังไงก็ไม่ไปบีมใจเย็นก่อนนะเฮ้ยจะมาจับฉันนะฉันอุตส่าห์คิดว่าจะได้แต่งกับคนมีเงินที่ไหนได้กึดจอกทั้งแม่ทั้งลูกแต่เดี๋ยวไม่ต้องไปขอร้องผู้หญิงแบบนี้หรอกผู้หญิงดีๆที่รักแกจริงมีอีกเยอะแยะอย่าแต่งกับผู้หญิงเห็นแกเงินแบบนี้เลยจ้าลูกป้าดีที่สุดในกะลาของป้าแล้วจ้าไปอีพ้นหน้าฉันทั้งคู่เลยนะแล้วอยากไปบอกใครล่ะว่าฉันเคยคบกับแกไปกันเถอะลูกเดี๋ยวครับรถ BM ซ่อมเสร็จแล้วครับขอบคุณมากนะครับคุณทาวินแต่ผมคงไม่ต้องใช้รถแล้วล่ะครับเพราะตอนนี้งานแต่งของผมมันไม่มีแล้วล่ะครับฝากคุณทาวินเอารถกลับไปให้ทีนะครับครับครับได้ครับพี่เดียวคะเมื่อกี้บีมขอโทษค่ะเรากลับไปแต่งงานกันเถอะแค่ได้แต่งงานกับพี่เดียวจะสองแถวหรือรถอะไรบีมก็แต่งได้ทั้งนั้นนะคะนะไม่ได้หรอกบีมพี่อยากแต่งกับคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ใช่มาเสพแต่สุขจนพี่กับแม่ต้องทุกข์แบบนี้กลับกันนะครับคุณแม่ไปลูกพี่เดียวพี่เดียวเดี๋ยวก่อนค่ะพี่เดียวมีมแกทำอะไรสักอย่างสิวาสนาจะได้เป็นคนรวยแล้วแท้ไปเลยครับคุณแม่โอ๊ยทำไมฉันจะไหนก็พวกแกนั่นแหละ